านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมอยู่ในพิธีอันสำคัญในวันนี้นะคะถือว่าวันนี้เป็นหนึ่งวันในที่จะต้องจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามีบุคคลสำคัญระดับประเทศมานั่งรวมกันอยู่ในที่นี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมสรุปโดยง่ายๆคือเราจะทำให้เทศบาลนั้นหรือองค์กรท้องถิ่นเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ในเทศบาลคนที่อยู่ในอบต.ได้มีความเป็นอยู่อยู่ดีกินดีและมีสุขภาพที่ดีมีอนามัยที่ดีเราจะทำให้ระบบวิจัยของเรานะครับให้เราสวมหมวกของผู้ที่ไม่รู้นะครับแล้วมาตามหาความรู้กันแล้วมาถ่ายทอดกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยท้องถิ่นเรานี่พบแล้วมันมีวิธีนะนี้จะช่วยกันทำงานได้เทคโนโลยีนี่มันช่วยได้นะกลไกการเงินแบบใหม่นี่มันช่วยได้นะมันก็จะเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็คงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นโอ้ต้องมาเยอะแยะกันมากมายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปณิธานเบื้องลึกเนี่ยชวนลงมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาทำงานด้วยกันบนนิเวศที่พวกเราในระบบวิจัยสร้างสรรค์กันขึ้นมานะครับกระจายไปแล้วจะเกิดข้อดียังไงจะเกิดข้อเสียยังไงสุดท้ายสรุปว่ายังไงข้อดีมันมากกว่าข้อเสียเพราะฉะนั้นต้องเดินไปและข้างหน้าก็ว่ากันในส่วนนั้นขณะนี้ต้องเรียนว่าทุกท่านที่เคยดูมองว่าเป็นหนูแต่จริงๆท่านเป็นช้างนะฮะเป็นช้างที่ตัวใหญ่ขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายที่ดีมากว่าโจทย์ที่ท่านจะขยายผลในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะไปหาว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยมีตรงไหนที่สำเร็จแล้วมันนำมาแชร์กันมันจะได้อะไรกลับไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนครับผมมาจากเทศบาลนครยะลาที่ถ้าพูดเมื่อ10ปีที่แล้วพอพูดชื่อยะลาผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศขนหัวลุกหมดเพราะสมัยก่อนผมจะเชิญวิทยากรเชิญดาราเนี่ยต้องมัดจำล่วงหน้าแล้วค่าใช้จ่ายต้องดับเบิลจากอัตราปกติบางครั้งพอถึงเวลาจัดงานก็จะท้องเสียอย่างฉับพลันทันทีเพราะเลี่ยงที่ไม่จะไปในพื้นที่ยะลาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นวิกฤตเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามสร้างให้เป็นโอกาสแล้วพยายามทำให้ท้องถิ่นเนี่ยคือหลักของประชาชนมิตรภาพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันแล้วทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยปีนึงเนี่ยมันโหนะไม่ใช่หรอกนะคะตลอดไปนะคะเพราะหลักสูตรที่เรียกว่าพมส.พัฒนาเมืองระดับสูงอะค่ะเราทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางนะคะเป็นแพลตฟอร์มองค์ความรู้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่มีความรู้นะคะมาแลกเปลี่ยนนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และไม่ใช่เรียนรู้นะคะเพียงเรียกว่านั่งนั่นอย่างเดียวแต่ว่าเรียนรู้บนฐานของการปฏิบัติการทำไมจะต้องมาเรียนหลักสูตรพัฒนาเมืองเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งอยู่แล้วแต่ทำยังไงสมัยหน้าทำไมเราจะได้เป็นเพราะเราอยากใช้ความรู้เหมือนที่อาจารย์บอกใช้ความรู้ใช้วิชาการใช้ระเบียบใช้กฎหมายเพื่อจะสานต่อและนำไปพัฒนาเมืองทำไมจะต้องเลือกเราเพราะว่าถ้าไม่ใช่เราคุณก็จะไม่เห็นเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็หลักสูตรนี้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรในเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับเพราะเรานอกจากเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยเรายังต้องเป็นผู้พัฒนาเมืองด้วยจะได้ให้เราเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนในการมองเมืองในอนาคตว่าเราจะมีแนวทางยังไงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่มาเรียนเนี่ยเราจะได้ข้อมูลในเรื่องฐานการวิจัยคือการนำข้อมูลมาใช้เรามีศักยภาพพร้อมนะคะเราขาดแต่แค่เรื่องของโอกาสเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเรียนแล้วก็มารู้จักกับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งค่ะที่เราจะกลับไปทำให้เมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองที่นอกจากผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นเมืองแห่งโอกาสและความหวังให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะด้วยการที่ตัวเองเนี่ยก็คือเป็นนายกมาต่อเนื่องมันก็หลายสมัยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาเพิ่มความรู้แล้วก็มาหาอะไรที่มันแตกต่างไปสู่ความยั่งยืนพมส.รุ่นใหญ่